สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประเมินการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ในวาระสุดท้ายว่าขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนคงทราบดีนายกรัฐมนตรีได้พยายามทำทุกอย่างให้ประเทศชาติเดินหน้าไปต่อทั้งนี้ก็แล้วแต่อนาคตสิ่งสำคัญที่สุดคืออยากบอกพวกเราทุกคนและทีมงานข้าราชการทั้งหมดพยายามทำอย่างเต็มที่แต่ปัญหาหลายปัญหามีความซับซ้อนหลายเรื่องด้วยกันซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขพอสมควรจนกว่าจะไปถึงเป้าหมาย 100% ได้สิ่งที่พูดมา2วันหลายอย่างมีประโยชน์หลายอย่างพร้อมกันหลายอย่างก็ฟังไปที่เป็นประโยชน์ก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในหลายเรื่องเรารับฟังเหตุผลทุกคนฟังแล้วก็หาเหตุผลข้อเท็จจริงต่างๆนายกรัฐมนตรีตั้งใจอยู่แล้วทำเพื่อทุกคนเพื่อประเทศชาติและประชาชนทุกคนและนี่เป็นสภาผมก็ให้เกียรติสภาส่วนจะกำชับส.ส.ให้มีการประชุมร่วมรัฐสภาอย่างไรหรือไม่เพราะเป็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้กำชับมาเสมอและย้ำว่ากฎหมายสำคัญต้องทำให้เสร็จในสมัยเราและตนก็ได้พูดในหน้าที่ฝ่ายบริหารส่วนต่อไปนี้เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องช่วยกันเพราะกฎหมายบางตัวสำคัญถ้าไม่ออกในเวลานี้ก็ทำให้หลายอย่างล่าช้าเกิดผลกระทบหลายอย่างด้วยกันซึ่งทุกคนทราบดีคงไม่ต้องเอ่ยชื่อว่ากฎหมายอะไรบ้างทั้งเรื่องประมงการศึกษาและกฎหมายกัญชาเพื่อให้ทุกอย่างปลอดภัยถ้ากฎหมายไม่เรียบร้อยก็ทำอะไรไม่ได้และทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ยากซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมนายกรัฐมนตรีให้คะแนนฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้อย่างไรเท่าไหร่พลเอกประยุทธ์บอกว่าคงไม่สามารถที่จะกำหนดให้ได้เพราะไม่ได้ตั้งเกณฑ์ตรงนี้ไว้แม้ตัวเองก็ไม่ได้ให้คะแนนตัวเองสุดแล้วแต่ประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านแม้กระทั่งสื่อต่างๆก็ต้องดูแล้วกันให้ความเป็นธรรมทุกคนนั่นแหละและเข้าใจทุกคนอาจมีความปรารถนาดีแต่อาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหลายเรื่องซึ่งต้องทำความเข้าใจระหว่างกันให้ได้เพื่อให้เดินหน้าประเทศได้ในวันข้างหน้าเราเริ่มกันมาเยอะใช้เวลามานานพอสมควรในการเริ่มต้นหลายอย่างสำเร็จหลายอย่างกำลังต้องทำและหลายอย่างต้องแก้ไขปรับปรุงทุกวันสถานการณ์เปลี่ยนตลอดคนที่เขารอความหวังจากเรา60 กว่าล้านคนถ้าเราไม่ทำอะไรประเทศชาติก็เดินหน้าไม่ได้ส่วนหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินหน้าลงพื้นที่ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ต้องทำหน้าที่ของเราเราก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แม้เลือกตั้งแล้วก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู่ดีก็ต้องใช้เวลาในช่วงนี้ทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่หลายอย่างทำได้ไม่ได้ต้องดูกฎหมายอีกครั้งเพราะงานมันหยุดไม่ได้อยู่แล้วประเทศชาติว่างเว้นการบริหารไม่ได้ส่วนการลงพื้นที่จะเข้มข้นกว่าเดิมหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะใช้คำว่าเข้มข้นหรือถ้ามองว่านายกไปหาเสียงทุกครั้งก็คงไม่ใช่เพราะนายกก็ทำงานแบบนี้มาตลอดการไปเยี่ยมไปติดตามอย่ามองว่าเป็นการไปหาเสียงแต่การไปหาเสียงมันคงต้องมีทั้งนี้คงไม่ได้เยอะมากมายอะไรตนคิดว่าสิ่งที่ทำเหมือนกับประชาชนได้รับรู้รับทราบมาตลอดไม่เคยปิดบังใครดังนั้นการหาเสียงคือการหาเสียงสิ่งสำคัญที่สุดคืออยากให้ทุกคนมองด้วยสายตามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดมาแล้วแค่ไหนและควรไปต่อได้อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนจะตัดสินเองการหาเสียงบางทีพูดไปทำไม่ได้ก็ลำบากเราต้องพยายามทำให้การหาเสียงเป็นไปได้กับนโยบายที่พูดไปและต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้และทำให้คนได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิมเข้าใจหรือไม่ถ้าพูดเรื่องใหม่จะให้นู่นให้นี่ใหม่ทั้งหมดแล้วของเก่าจะเอาเงินที่ไหนเพราะทุกคนก็ได้รับการดูแลมาทุกช่วงวัยนายกรัฐมนตรียังระบุถึงเรื่องการไม่ตกเทรนด์ของโลกในตอนนี้ต่างประเทศมองว่าเราเป็นประเทศที่มีโอกาสสำหรับเขาพุ่งเป้ามาที่ประเทศเราถ้าเราเตรียมความพร้อมประเทศได้รวดเร็วซึ่งบางทีก็อาจติดกติกาหลายอย่างและความคิดของเราค่อนข้างห่วงวิตกกังวลเยอะทำให้บางอย่างล่าช้าซึ่งบางครั้งของเขาทำง่ายกว่าเราเยอะความขัดแย้งของเขามีไม่มากถ้าเรามองแต่ตัวเราเองก็เห็นปัญหาโน้นปัญหานี้จนตัดสินใจไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็ไปหมดดังนั้นต้องหาทางบนพื้นฐานความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันบนผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกก็ค่อยแก้กันไปบ้านเมืองก็เป็นแบบนี้คน60 กว่าล้านคนจะทำให้ทุกคนรักทุกคนหรือถูกใจทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่ทำอย่างไรให้เกิดความยุติธรรมทั่วถึงเป็นธรรมและอย่าลืมว่างบประมาณภาครัฐที่ได้มาจากภาษีซึ่งเราไม่ได้รบกวนประชาชนอะไรตรงนี้การจะให้ใครต้องมีกติกากฎเกณฑ์และดูว่าจะหาเงินมาเพิ่มอย่างไรส่วนสิ้นเดือนนี้จะปิดสมัยประชุมอยากจะฝากอะไรถึงส.ส.รวมถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าขอฝากทุกคนปิดสภาแล้วทุกคนก็กลับบ้านไปหาเสียงไปอะไรก็ว่ากันไปขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันในการเดินทางไปหาเสียงหรือก็แล้วแต่ขอฝากอยากให้ช่วยนำสิ่งดีๆไปพูดให้กับประชาชนรับทราบด้วยสิ่งที่เราขาดอยู่อันนึงคือการเข้าถึงบริการภาครัฐซึ่งเราก็ชี้แจงทางสื่อโซเชียลแถลงข่าวบ้างฉะนั้นสิ่งดีๆมีแล้วถ้าเราเป็นผู้แทนของประชาชนควรจะนำสิ่งเหล่านี้ไปขยายให้เขาทราบว่ามีอะไรได้บ้างบางทีไม่เข้าใจกันก็คิดว่าเขาไม่ได้อะไรเลยหน้าที่มี2 อย่างคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านตนก็เข้าใจต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่อะไรที่เป็นประโยชน์ก็ต้องพูดบ้างตนคิดว่าต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ในการสัมผัสประชาชนตนไม่ตำหนิใครแต่เราต้องปรับตัวเราเองให้มากที่สุดส่วนวางไว้ว่าจะยุบสภาในช่วงไหนพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็คงกำหนดไว้ในใจบ้างแล้ว
ส่วนแสดงว่านายกรัฐมนตรีมีวันในใจแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ต้องคิดล่วงหน้าไว้อยู่แล้วส่วนจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็กำหนดไว้ในใจจะต้องตัดสินใจอีกครั้งทุกอย่างก็ต้องมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าของเราไว้บ้างอยู่แล้วเมื่อทุกคนทุกพรรคมีความพร้อมก็ว่าไปในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีความพร้อมอยู่แล้วแต่เขายังไม่ออกมาพูดอะไรมากและไม่ใช่ว่าตนถ่วงเวลาเพื่อให้พรรคที่ตนสังกัดมีความพร้อมพรรคเขาก็พร้อมของเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรเมื่อไหร่หากให้นายกรัฐมนตรีพูดหนึ่งประโยคเพื่อจะนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าอยากจะพูดอะไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากให้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเป็นการเลือกตั้งที่สร้างสรรค์ให้ทุกคนมองว่าประเทศชาติและประชาชนสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่จะช่วยกันทำให้บ้านเมืองนี้เดินไปข้างหน้าได้เพื่ออนาคตลูกหลานของท่าน